เอาหน้าเพื่อนดิฉันก็เห็นนายพิมพ์เป้าหมายลงเฟซเหมือนเดิมทุกปีเลยแต่ก็จากที่อยู่มาเนี่ยก็ไม่เห็นว่านายจะทำได้สักอย่างเลยนะคือจริงๆฉันก็อยากให้นายยอมรับนะว่านายอ่ะมันขี้เกียจแถมห่วยประสบแต่ก็ไม่อยากจะพูดแรงๆฉันก็เลยเลือกที่จะบอกแค่สู้ๆไงประมาณนี้แหละถ้านายอยากจะบอกรักแม่จริงๆทำไมนายไม่แค่โทรไปหาแม่ล่ะจะประกาศทำไมก็มันแล้วยังไงอ่ะมันก็ปกติอ่ะใครๆก็ทำกันอ่ะแล้วถ้าไม่ทำวันนี้จะให้ทำวันไหนว้าวสุดท้ายนายก็แค่มนุษย์คนนึงที่อยากประกาศให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองรักแม่แค่ไหนสินะน่าเอ็นดูจริงโอ้โหน้ำสดสุดยอดอ่ะรู้ไหมเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นในการฝึกฝนอย่างตั้งใจใช่ไหมแสดงให้เห็นว่านายเป็นกระจอกดูสิฉันเกาตูดแบบหมาได้ด้วยโยกินายเคยคิดไหมว่านายอาจจะไม่สมควรเกิดมาเป็นคนเนี่ยเฮ้ยทำไมถึงหล่อได้ขนาดนี้เนี่ยนี่คงเป็นสถานการณ์ที่ขยะเปียกเข้าใจว่าตัวเองเป็นทองคำสินะก็แต่งห้องธีมฮาโลวีนไงแต่งทำไมใครจะมาดูหรือไงบรรยากาศไงบรรยากาศเจ้าบรรยากาศทำไมเชื่อเรื่องผีหรือไงแล้วทำไมต้องทำให้ตกใจแค่มาโผล่ให้หมาสะดุ้งนี่คิดว่ามันเป็นวิธีหลอกที่สร้างสรรค์แล้วหรือไงเลยที่บอกว่าหลอกตามๆกันมานี่มันเวิร์กแล้วเหรอทำไปเพื่ออะไรก็ยังตอบไม่ได้เคยลองตั้งคำถามกับสิ่งที่ทำอยู่ไหมลองคิดดูบ้างหรือยังว่าสิ่งที่แกอยากทำจริงๆคืออะไรไม่ใช่เอาแต่ทำตามในสิ่งที่หาเหตุผลมารองรับไม่ได้ของผีรุ่นก่อนอุตส่าห์มีชีวิตลงความตายทั้งทียังต้องมาทำตามในสิ่งที่ผีตัวอื่นบอกเนี่ยนะคือถ้าหลอกเพราะแค่ทำตามที่เขาบอกก็หยุดเถอะมันกลวงเอาเวลาไปทำให้ตัวเองไปเกิดใหม่ไม่ก็ไปบินรอบโลกซะแค่นี้แหละไปเดี๋ยวละเอ้าจบกันง่ายๆอย่างนี้เลยเอ้าทำไมตัดไม่ขาดเดี๋ยวนี่นายอาบน้ำครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ประมาณเดือนที่อีไปสระผมเดี๋ยวนี้เลยนะเอเลียสีโคลนสงโครมฉันอยากมีโมเมนต์จูจีโรแมนติกป้อนข้าวป้อนน้ำดูแลเอาใจใส่จับมือท่องเที่ยวไปด้วยกันหรือจริงๆก็คืออยากมีแฟนไปอวดชาวบ้านตอนช่วงวันเลนทายใช่ไหมล่ะแล้วก็พอจะแนะนำใครได้บ้างไหมล่ะมาขอให้หมาแนะนำคนให้เนี่ยนะคือถ้าจะมาเครียดเพราะเรื่องแบบนี้ก็อย่ามีแฟนเลยโยกิอย่าอ่อนทำไมนายไม่ยืนสีขาเหมือนหมาตัวอื่นอ่ะคงเพราะฉันอยากใช้สองขาหน้าทำอย่างอื่นบ้างหรือมั้งทำอย่างอื่นไปทำไมอ่ะคือไหนๆฉันก็พูดได้แล้วก็เลยคิดว่าถ้าฉันทำอย่างอื่นได้มากกว่าแค่พูดมันน่าจะทำให้ฉันรู้สึกดีกับตัวเองมากกว่าคือไม่อยากเป็นหมาที่ดีแต่ปากจะว่างั้นก็ได้นายนี่มันเป็นหมาที่ประหลาดจริงๆแต่ที่น่าประหลาดกว่าคือการที่คนอย่างนายยังยืนสองขาอยู่นี่แหละน่าพิศวงใช้ได้เลยไปกันเถอะจะกวางเรนเดียไปมอบความสุขให้เด็กดีของพวกเรากันแล้วเด็กดีต้องดีแบบไหนถึงเรียกว่าดีถามอะไรเนี่ยก็แค่อยากรู้ให้ชัดเจนก่อนจะทำอะไรคือเด็กดีน่ะก็หมายถึงเด็กที่เชื่อฟังผู้ใหญ่ตั้งใจเรียนหนังสือมีน้ำใจเผื่อแผ่ผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคมไงเข้าใจหรือยังแล้วถ้าชื่อฟังผู้ใหญ่ที่เป็นคนไม่ดีเด็กจะยังถือว่าเป็นเด็กดีไหมแล้วถ้าเด็กคนนั้นไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือจะถูกหาว่าเป็นเด็กไม่ดีหรือเปล่าแล้วถ้าเด็กมีน้ำใจแต่ทำให้ตัวเองลำบากเด็กก็ควรจะมีน้ำใจเพื่อให้ตัวเองเป็นเด็กดีต่อไปใช่ไหมแล้วการรับผิดชอบต่อสังคมใช้มาตรฐานของสังคมไหนเป็นตัววัดถ้าเราต้องส่งให้เด็กดีทั่วโลกแล้วจากคุณสมบัติทั้งหมดที่ว่ามาถ้าเด็กมีไม่ครบจะถือว่าเป็นเด็กไม่ดีเลยใช่ไหมก็แค่คิดว่าทำไมนายถึงไม่เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักเหมือนของคนอื่นเขาแน่หมาอะไรก็ไม่รู้วันวันเอาแต่จุกจิกน่าเป็นตูดแถมขี้โมโหอีกต่างหากถ้างั้นฉันก็คงสงสัยเหมือนกันว่าทำไมนายไม่ทำตัวให้มาเรื่องเรื่องราวเหมือนมนุษย์คนอื่นเขานะวันวันเอาแต่นั่งนั่งนอนนอนมีประโยชน์น้อยกับไฟคิริวซะอีกน้อยไอหมาปากหมาคอยดูเถอะถ้าฉันรวยขึ้นมาฉันจะหาสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่จิตใจงดงามไม่ขวางโลกหน้าเหม็นเบื่อเหมือนนายมาอยู่ด้วยกันจะทำให้นายเป็นหมาหัวเราะไปเลยว้าวนี่ฝันแกจะรวยเหรอเอาแค่เดือนนี้จ่ายค่าเช่าห้องแบบไม่ต้องควักเงินเก็บให้ได้ก่อนไหมพวกคนเก่งไม่ยื้อไม่พอยังจะมาด่ากันอีกเหรอ